โดยสติกเกอร์ก้านกล้วยกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับสติกเกอร์ก้านกล้วยน่ารักเชียวนะครับก็ตามโหลดกันได้นะครับแต่จริงๆวันนี้ตอนเช้ามีอีกประเด็นหนึ่งนอกจากในเรื่องของดาราศาสตร์โหราศาสตร์ที่พูดถึงในเรื่องของการจราจรนี่แหละครับเมื่อสักครู่ก็ได้ไลน์จากเพื่อนพี่น้องที่อยู่แถวเกษตรเนี่ยนะตอนนี้ก็อย่างที่ทราบแหละก็ทุบสะพานลอยเกษตรทิ้งและตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาห้ามเลี้ยวขวาในทุกช่องทางนะที่จะเข้าไปตรงเกษตรยังไงลองติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณเกษตรนวมินงามวงวานพวกนี้ตอนนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะนะการจราจรรูปแบบใหม่ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นการถามตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดๆนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะก็เริ่มลุยกันเลยครับคุณแพร29ธันวา26นะครับพระฤหัสบดี 16:50 นาทีครับถามลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับเมถุนก็ของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะครับแม้พฤหัสจะไม่ได้กุมลัคได้นรกเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ก็ตามแต่ก็ยังเล็งลัคนานะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ซึ่งในพื้นดวงของคุณนั้นเป็นสีนะสีแปลว่าเงินสีแปลว่าโชคลาภความสำเร็จก็เล็งดวงชะตาเช่นเดียวกันนะครับและอาทิตย์กับมิตรกับครูเล็งลัคเนี่ยก็ยิ่งส่งผลเยอะครับในเรื่องของคนให้การสนับสนุนนะฉะนั้นอันนี้คือโดยองค์รวมนะครับของพื้นชะตาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะเมื่อไหร่จะเจอคู่แท้คะแต่ปัตตานิกาลีนะดวงไม่โกหกนะครับก็ตอนนี้เพิ่ง31เต็มย่าง32ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเข้าย่าง33เลยธันวานี้ไปได้เจอคนที่ถูกใจครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าลักษณะความสัมพันธ์จะมีความแนบแน่นแน่นแฟ้นจริงจังกว่าที่เคยด้วยนะเป็นเรื่องเป็นราวมีโอกาสที่จะได้เจอจากคนในแวดวงการทำงานแต่พื้นดวงของคุณนั้นให้ระวังปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องฉะนั้นดูดีๆมีเจ้าของไหมมีตำหนิไม่เป็นไรแต่อย่าให้มีเจ้าของงานเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันครับปีนี้เกาะเก้าอี้ให้แน่นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นปัญหาที่ส่งผลถึงลักษณะหลักฐานความมั่นคงก็มีโอกาสจะเป็นไปได้นะแต่จังหวะเวลาขาขึ้นจริงๆเรื่องงานก็คือเข้าย่าง33พูดง่ายๆของคุณปีไหนรักดีงานก็รุ่งปีไหนรักยุ่งงานก็มีปัญหาครับปีนี้ก็จะเจอคนชราขอให้แบ่งปันยึดที่เลข10บาท10เหรียญ10ใบแล้วแต่สะดวกต่อเลยครับคุณพรนิชานะวันที่20มิถุนายน2514เวลา10นาฬิกางานที่ได้ทำใหม่อนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้45วงกลมตกนะและปีนี้กาลีก็กระแทกคือส่วนหนึ่งปีนี้ถามว่าย้ายแล้วดีไหมก็คือถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ถือว่าสมรูปแต่จริงๆก็ต้องดูว่าเกณฑ์งานใหม่มันเสียหรือเปล่าและงานใหม่ที่ทำนั้นมันชะโลกับพื้นชะตามากน้อยแค่ไหนแต่เป็นว่าถ้าเปลี่ยนแล้วนะถ้าเปลี่ยนแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่ปีนี้มันเป็นอุตสาหะมันเหนื่อยมันต้องปรับตัวและในทางวิทยาศาสตร์คนเปลี่ยนงานใหม่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยความคาดหวังจากองค์กรใหม่ก็มีสูงต่อตัวเรานะฉะนั้นก็อดทนได้มากนะครับแล้วก็ฝากทำบุญเสริมนะช่วงนี้ทำบุญลงศพจะเป็นที่มูลที่ร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดต่างๆที่เปิดรับบริจาค ก็ได้สู้ๆนะครับต่อเลยจ้ะแคดดี้12กุมภาพันธ์16 18นาฬิกา237จะพบเจอคนอุปถัมภ์หรือไม่เบื้องต้นเนี่ยเบอร์หนูเองก็มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกนะแล้วก็อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักความรักก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นคู่มิตรดีกว่านะครับใช้ถ้าเกี่ยวกับกีฬาก็ยังคงเลข3นะถ้าคุณทำงานในสนามกอล์ฟก็36นี่แหละนะสุขปักหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรโสดค่ะหนี้สินตอนนี้อยู่ในช่วง
อายุย่าง43นะภาระหนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาพวกคดีความด้วยนะแต่เกณฑ์การเงินจะปรับตัวดีขึ้น ขออภัยครับเมื่อเข้าช่วงย่าง44นะเมื่อเข้าช่วงย่าง44จะมีคนอุปถัมภ์หรือไม่เกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองถือว่าดีนะครับนะเกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองคนรักสุดท้ายและคุณจะได้เจอคนที่ดีสำหรับชีวิตของคุณนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังเหมือนกันฮะความจริงล้อกันนะเมื่อกี้ที่ถ่ายว่าย่าง44เงินดีใช่ไหมย่าง44ที่ว่านั้นก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเป็นเรื่องเป็นราวและในดวงนี้ก็มีโอกาสได้เจอคนต่างชาติต่างภาษานะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเคยเรียนที่นู่นทำงานที่นู่นหรืออยู่ที่นี่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นู่นต่อเลยครับคุณชวีวัน14มีนาคม38เวลา 14:14 นถามเรื่องงานเงินและก็ครอบครัวตรงกับวันอังคารนะครับงานมีทั้งบวกและลบนะก็มีปัญหาบ้างหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่โดยองค์รวมเนี่ยก็จะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเปลี่ยนแปลงก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับท่องไว้ปัญหามีไว้แก้ปีนี้นะครับก็หาโอกาส ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดเพื่อให้ภิกษุสามเณรได้ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ทำบันทึกในเรื่องกิจของทางวัดหรือว่าทางสงฆ์ก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีของผมตัดตามอายุย่างนะครับก็คือถ้าผ่านช่วงย่าง20มาได้ปีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นครับต่อเลยครับเกิดวันที่1เดือน5เดือนปี15วันจันทร์นะจ๊ะไม่ได้บอกนะครับเวลา5ทุ่มกรุงเทพมหานครเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งนะ1เดือน5ปี15โอเคถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันทำไมช่วงนี้มีแต่คนมีเจ้าของคิดอยู่ในใจก่อนจะชำเลืองดูดวงมันต้องพยายะแน่ๆนะปัตตนิพยายะได้ตัวฟังให้ดีนะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนเขาหรือแม้กระทั่งบางครั้งได้ทะเบียนเขาแต่ไม่ได้ตัวเขาจะเป็นทรงนี้ฉะนั้นพื้นดวงมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแต่พูดอยู่เสมอครับคนเราเลือกได้และลักษณะของคุณนั้นถ้าได้คบหากับคู่ที่อยู่กันอย่างมีระยะห่างสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งเช่นทำงานคนละที่ไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนคู่ครองคนรักปกติและช่วงที่ตกร่องปล่องชิ้นมั่นหมายที่อยากจะแต่งงานกับใครถ้าเป็นไปได้นะจัดงานเล็กๆนะหรือว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ควรที่จะจดทะเบียนถ้าพูดคุยกันรู้เรื่องตามนี้ครับSMS ต่อมาคุณนัทธริกา4มกราคม40เวลา 22:45 เปลี่ยนชื่อเป็นวันวิวาดีไหมโอ้โหชื่อนี่กดดันตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ยนะเดี๋ยวระวังเพื่อนล้อนะถ้าแต่งงานช้าตอนนี้18ขวบย่าง19เดี๋ยวขอตรวจชื่อเก่าก่อนนะครับนัทธริกาไม่ผ่านอยู่แล้วนะจ๊ะเกิดวันเสาร์มีวรรคพุธก็เรียบร้อยนะครับ2ตำแหน่งนะนอนเนนกับทอสันฐานเป็นวันวิวาดีหรือไม่วันวิวานะเลขศาสตร์ก็สวยกาลีก็ไม่ติดนามสกุลธานีรัตน์แต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วไม่สวยนะครับเป็นราหูทั้งสองเลขเลยราหูก็เหมือนถึงอะไรการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตแมวหาชื่อใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยผมอยากจะให้เริ่มด้วย3สอฮะสอเสือสอบรสีสอสันลาหอหีบรอจุฬาหอนุคู่หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงวักพุทธเนี่ยก็ตัวถอสันฐานทนางมุนโททอพุทธเท่านอนเนนดอชดาต่อปตักนะครับอันนี้ไปหาชื่อใหม่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวจะดูให้ SMS ต่อมาครับ29เมษายน22
เวลา 21:20 น.ตรงกับวันอาทิตย์เกิดนครราชสีมาถามลัคนานะครับลัคนาตรงกับราศีอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกตอนนี้ก็จะเตือนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของการแบกรับภาระต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าอิทธิพลของพระเสาร์เนี่ยที่ทับดวงชะตาอยู่นะแต่ว่าด้านดีก็ยังมีนะครับดาวพระราชสัปดีซึ่งเป็นดาวสุประเคราะห์ใหญ่เนี่ยเป็นประธานฝ่ายดาวศีลธรรมยังโคจรสถิตอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะเหนื่อยเรื่องของงานไม่เป็นไรอยากจะหาอาชีพเสริมนั่นไงเห็นไหมคุณจะทำงานเพิ่มจริงๆนะครับอาชีพเสริมที่เด่นในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้าเสริมนะก็พุทธเป็นสีนะกำลังพระเสาเกาะก็เป็นคู่สมพลก็ทำลักษณะพวกงานขายตรงก็ได้แต่ต้องมีการจอมีการเดินทางคุณมีเวลามากไหมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะอาชีพเสริมและรองลงมานะจัดเป็น priority ที่3ขวนขวายหน่อยถ้าคุณอยากจะคิดศึกษาเรียนดวงเรียนโหราศาสตร์ครับ SMS ต่อมาคุณธวัชชัย ขออภัยครับ29 สิงหา 02นะครับเวลา 21:15 น.นะตรงกับวันเสาร์ตอนนี้เป็นพี่รปภ.อยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนงานเดี๋ยวลองดูนะว่าอะไรเด่นกว่าถ้าพัฒนาตัวเองนะเป็นทำลักษณะอาชีพงานด้านการขายแต่ขอให้มีการจรมีการเดินทางอันนี้ดีนะอันนี้ดีในพื้นชะตานะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือมีความรู้หรือไปเรียนก็ได้นะพวกสายอาชีพนะก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นมีความรู้เรื่องงานไฟฟ้าเนี่ยแล้วจบมาทำเป็นช่างซ่อมนะช่างซ่อมพวกไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสเกลที่มันเล็กกว่าหรือแม้กระทั่งถ้ามีความรู้เรื่องของ IT คอมพิวเตอร์อันนี้ก็ถือว่าดีนะลองดูนะ2กลุ่มพัฒนาตัวเองเป็นเซลแต่ต้องมีการจอมีการเดินทางนะครับจึงจะสมรูปและอีกอันนึงเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้าพวก IT แต่เน้นงานซ่อมเป็นหลัก SMS ต่อมาครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ย60นะครับก็ระวังปัญหาในเรื่องของการเก็บออมกระเป๋ารั่วนะส่วนเลขทะเบียนรถเนี่ย91ดีครับเป็นเลขแห่งความสำเร็จนะแต่ว่า03เนี่ยระวังความพลิกผันแล้วก็อุบัติเหตุใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมัญชรแล้วปิดที่เลข0ครับ SMS ต่อมาเกิดวันที่5กรกฎาคม36เวลา10โมงชื่อนี้ดีหรือไม่ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับทศน้องครับทศสท็อปครับทศพลหรือเปล่าใช่ไหมครับทศพลนะครับทศพลพิรมไกรศักดิ์ผมถือว่าพิรมไกรศักดิ์นี่เป็นนามสกุลนะเห็นเขียนวรรคห่างกันนะพิรมไกรศักดิ์ลำพังชื่อก่อนนะชื่อเนี่ยก็พอใช้ได้แต่ระวังปัญหาในเรื่องของงานไม่นิ่งถ้าสุขภาพก็เน้นสายตาความดันระบบเลือดนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลพิรมไกรศักดิ์พิรมไกรพักขออภัยสายตายาวครับแต่อันนี้ยาวยังไม่เห็นนะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วโอ้ไม่เอาเลยอย่างนี้นะฟังให้ดีไหนๆจะเปลี่ยนแล้วชื่อเลขศาสตร์ไม่สวยชื่อเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ไม่ดีฉะนั้นหาชื่อใหม่และเกิดวันจันทร์เนี่ยนะถ้าจะให้ดีนะวรรคนามมาถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเลี่ยงสระนะเลี่ยงออ่างไม่หันอากาศกับกรันใช้ได้ส่งมาหามาใหม่เดี๋ยวผมดูให้จ้ะตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดน่าจะดูกันมาเกินกว่า2ปีหรือเปล่าเคยดูมาแล้วค่ะจ้ะอ้าวชื่อคุณอะไรครับก
ุภัทรรัตน์ค่ะชื่อไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าครับใช่ค่ะเกิดวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือเปล่าครับวันเสาร์ค่ะใช้วรรคสีอ้าวเกิดวันที่เท่าไหร่25สิงหาค่ะ2522วันเสาร์แป๊บนึงครับ3ทุ่มครึ่งค่ะ25สิงหา22จ้ะ3ทุ่มครึ่งจ้ะจังหวัดครับบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37ค่ะนะจ๊ะ37วงกลมตกเรื่องเงินเป็นกาลีอุตสาหะวันนี้จะถามเรื่องเงินไหมหรือว่าเหนื่อยมีปัญหาเรื่องเงินอยู่หรือเปล่าการเงินไม่ดีเลยค่ะช่วงนี้นะหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตใช้คำนี้ทำสองอย่างคือสิ่งที่ให้ทำเนี่ยมันก็คงไม่ถึงขนาดจะแก้ได้แล้วนะครับแต่ว่าจะผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ให้คุณซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะจัดไปตามสมควรให้มันครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำดื่มนะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์นะอันนี้ขอให้ทำเลยแต่จริงๆแล้วทุกวันพระหรือว่าเป็นทุกเดือนคะแล้วแต่สะดวกค่ะนะและบอกได้เลยนะไม่ใช่เฉพาะปีนี้เหนื่อยกับการหมุนเงินมาตลอดชีวิตถูกไหมครับใช่ค่ะแทบไม่มีช่วงไหนรู้สึกสบายใจมีเงินฝากนอนอยู่ในบัญชีนานๆเลยไม่ค่อยมีจะเป็นอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะนะขอโทษนะบางทีก็มีหนี้นะและหนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะหนี้ระยะยาวด้วยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับซื้อของเก่าค่ะซื้อของเก่ารับซื้อของเก่าใช่ค่ะพวกขวดพวกกระดาษอะไรเงี้ยก็เคยดูครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์ว่าขายพวกอาหารที่มีไอต่างชาติมีกลิ่นอายไม่ใช่มีไอจ้ากลิ่นอายใช่พูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมแล้วปีนี้สุกเป็นสีความจริงมีโอกาสจะได้เริ่มมองไว้บ้างหรือยังแล้วจะก็คิดว่าอยากขายไอก๋วยจั๊บยวนนะคะเออนั่นแหละได้ปีนี้สุกเป็นสีด้วยดวงมันดีไม่พ้นได้ช่วงเดือนไหนคะความจริงปีนี้เหมือนจะมีคนช่วยนะอาจจะเป็นคนหาที่อาจจะมีคนแนะนำจะเป็นมีคนแนะนำอยู่ค่ะไปขายในสนามไอโมบายของเนวินนะคะอ๋อคุณเนวินนะบุรีรัมย์สเตเดียมใช่ไหมใช่ค่ะไม่จริงๆแล้วอย่างนี้ครับก็ตรงกับดวงเห็นไหมผมพูดอยู่เสมอนะดวงไม่โกหกสุกเป็นสีสีแปลว่าได้รับอาชีพที่เกี่ยวกับดาวสุกคือของกินและกรรมะเป็นมนตรีมีคนช่วยเห็นไหมและเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะนะเป็นมีผู้ใหญ่แนะนำนั่นแหละและปีนี้ถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายยิ่งดีอันนี้นะเป็นผู้หญิงค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็อย่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงฟังให้ดีนะก็คือไม่ใช่บอกว่าจะมองเขาในแง่ลบแต่ก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างคืออย่าหวังพึ่งเขาเองทั้งหมดเนี่ยไหมฮะคืออย่าหวังพึ่งเขาทั้งหมดเอาเขาแค่แนะนำหรืออะไรที่เหลือเราก็พยายามยืนด้วยตัวเองให้ได้ค่ะนะแล้วก็ขายได้ใช่ไหมคะก๋วยจั๊บในตลาดของเนวินทำให้อร่อยนะสำคัญสำคัญกว่าดวงอีกคือเกณฑ์ชะตาบอกว่าอันนี้ทำได้แต่ปัญหาคือคุณต้องทำให้อร่อยค่ะนะก็ฝึกฝนทำไปเรื่อยๆนะยืนยันว่าก๋วยจั๊บยวนนี้ยังไม่เคยทำแต่ก็จะหัดอยู่ทำไมไม่ทำอะไรที่เราถนัดล่ะทำที่เราอร่อยสิถ้าทำถนัดก็เป็นอาหารพื้นบ้านธรรมดาค่ะพวกข้าวมันไก่อะไรเงี้ยค่ะโอเคโอเคทำแต่จริงๆแล้วฝากไว้เป็นการบ้านอย่างนี้นะคือการที่ผมแนะนำว่าให้มันสมรูปเนี่ยมันก็เพื่อทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเกิดสมมติถ้าคุณไปทำก๋วยจั๊บแล้วคุณทำไม่ถนัดคุณทำไม่อร่อยการกลับมาหาสิ่งหลักที่เป็นของกินเนี่ยถึงจะไม่ได้เป็นต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมันก็ยังจะส่งผลดีอยู่นะในภาพรวมข้าวมันไก่ไหล้ำเลยโถเอ้ยไหหลังก็ต่างชาติก็ลองไปหาสูตรมาปรับอันนี้ฝากเป็นการบ้านก็ถนัดก็มีข้าวมันไก่กับข้าวซอยค่ะเคยทำข้าวซอยเป็นทางเหนือเนาะจ้ะก็ลองดูฮะลองดูข้าวมันไก่ไหหลังใช่ถ้าเป็นไหหลังก็ต่างชาติใช่ไหมหาสูตรมาทำได้ฮะแล้วปีนี้ก็ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่นะแต่เรื่องเงินก็หมุนหน่อยแต่ขายกับตลาดในวินนี้มันไม่ได้จรไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของคุณของมีเงื่อนไขลักษณะพวกต่างชาติมากกว่าแต่ว่าปีนี้อาจจะเดินทางโยกย้ายบ่อยนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์คะจ้ะคือทำเรื่องไอ้ซื้ออาคารพาณิชย์อยู่ค่ะแต่ทางธนาคารเขาโทรมาบอกว่าไม่ผ่านแล้วแต่เจ้าของตึกน่ะเขาทำเรื่องให้ใหม่จะผ่านไหมคะพันธุเป็นสีครับสมหวังฮะสมหวังแล้วครับแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจนะสมมุติว่าถ้าย่าง30ตอนนี้ย่าง37ถูกมั้ยฮะค่ะถ้าย่าง37ยังไม่ได้เนี่ยย่าง38ให้สู้ต่อ
นะปี2ปีนี้สมหวังเห็นไหมล่ะขนาดคือเกณฑ์พันธุเป็นสีมันแปลว่าได้ไงเห็นไหมขนาดคุณกู้ไม่ผ่านทางเจ้าของอยากขายอ่ะเขาพยายามทำเรื่องให้ใหม่ขนาดเจ้าของกำลังเดินเรื่องใหม่ก็เนี่ยพันธุเป็นสีผมก็เชื่อว่าสำเร็จและปีนี้คุณมีเกณฑ์ย้ายถิ่นที่อยู่อ่ะอ๋อเหรอคะใช่เอ้าแล้วก็อีกอย่างนึงฝากบอกของคุณเนี่ยเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่ไหมใช่ค่ะนะคนเราเนี่ยถ้ามีพระเคราะห์อะไรที่เสวยและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกชีวิตมันจะลำบากช่วงนี้ก็ติดขัดหน่อยของคุณเนี่ยราหูเสวยพุธแทรกให้ไปเช่าพระปางป่าเลไลนะพระปางป่าเลไลนะครับ เลือกที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลนะวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาทุกวันวันละ12จบคะพุทธปันทูธรรมวะคะผมทวนนะคะพุทธปันทูธรรมวะคะนะปางป่าเลไลคือพระพุทธเจ้าท่านนั่งบนบัลลังก์นะครับด้านล่างจะมีช้างกับลิง อยู่ทั้งสองฝั่งนะไปหาเช่าวันนี้ก็สวดมนต์และท่องคาถาของวันเสาร์ค่ะโสมนกริฐาโทอยู่ทุกวันดีไหมคะดีอันนี้คือพระประจำวันเกิดไงแต่คนเราเกิดอายุก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัยซึ่งก็จะมีอย่างพระเสาร์เนี่ยคุณเกิดวันเสาร์10ปีแรกพระเสาร์เสวยหลังจากนั้นอีก19ปีเป็นพระรหัสแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเพราะบาปพระเคราะห์ใหญ่เสวยคือราหู12ปีนะและพอดีช่วงนี้พุธเข้าแทรกจนถึงมิถุนา60ฉะนั้นไปเช่ามาค่ะนะก็แล้วก็ท่องทุกวันวันละ12จบวันเสาร์10จบก็ว่ากันไปค่ะอีกเรื่องนึงได้มั้ยคะคือราศีอะไรคะเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ใช่มั้ยคะใช่ค่ะ3ทุ่มครึ่งนะค่ะเป็นคนลัคนาราศีมีนเห็นไหมทุกอย่างมันขึ้นกันหมดมีนช่วงนี้ราหูก็เล็งดวงเป็นหนี้เป็นสินก็ได้เหนื่อยนะสุขภาพก็ดูแลดีๆจ้ะจ้ะเอ้าโอเคเนาะค่ะจ้ะเอาเป็นกำลังใจให้นะขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำจ้ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณทิพย์ครับเกิดวันที่10เมษายน14เวลา10โมงถึง11โมงช่วงเช้านะครับวันเสาร์สุขภาพเป็นอะไรอังคารเสาร์ก็ปีจอนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันกรูดหินปูนซะทำให้เลือดมันไหลอย่างสมรูปนะครับแล้วก็ถ้าบริจาคโลหิตไหวให้ทำควบคู่ส่วนในเรื่องของการทำบุญก็ซื้อของมีคมถวายวัดเลขบ้านทับ1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ ขอไปครับถือว่าดีนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ย51อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับทำอะไรก็จะมีคนสนับสนุนมีคนให้ความเมตตาส่วน456ดีนะ56กับ65เหมือนกันเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเลข4ชื่อเสียงไทยเลข4คือเชี่ยวชาญทางโลกพุทธอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาคุณเป็นคนวันเสาร์นะเดี๋ยวลองดูกันนะครับสุขเป็นสี มหาอุดนะครับอยู่เรือนกระดุมพระอยู่เรือนสุพระก็ให้ทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินครับสิ่งสวยงามอาหารการกินนะเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นจิวเวลรี่เครื่องประดับนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกความบันเทิงพวกอะไรล่ะหนังเกมพวกนี้แต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับเอสเอ็มต่อมาชื่อพระชรพลนะครับเกิดวันที่7กุมภา15ไม่ได้บอกเวลาถามเฉพาะเบอร์โทรศัพท์อังคารเก่งธรรมพุทธเก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติถือว่าดีครับเบรกที่3ก็หมดลงไปแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที อยากจะไปอ่านคำพยากรณ์ทวนซ้ำนะดวงรายวันนั่นแหละนะสีฉลองสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็เข้าไปคลิกนะที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV นะทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปลงไว้นะครับหลังจากที่รายการสดจบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก่อนที่จะมาวันนี้จะมีการตอบคำถามเป็นทางอีเมลนะครับของทางคุณวิภาดาแม้นสุรินนะใช้ก็อันนี้ก็คือให้เตรียมตัวนะครับรับฟังการตอบคำถามในช่วงท้ายแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกันฮะในช่วงของเลิกงามยามดีช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมแต่หัวเบรกเนี่ยคงจะพอมีเวลาพูดคุยตอบคำถามทาง SMS เพิ่มพักกันสักครู่ครับ